สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับก็มีกันในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มมิทเทิลเลิฟ 2.0 อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาทำกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามาในวันนี้เลยก็อยากจะเป็นกิจกรรมอะไรตามได้คลิปนี้ครับเผื่อเลยก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะฮะเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับก็กิจกรรมใหม่ในวันนี้ครับก็เป็นกิจกรรมบริจาคนะครับก็มีตั้งแต่วันที่10นะครับผมถึงวันที่17มีนาคมนะฮะ NPC รับเควสอยู่ตรงกลางพาราล่าเลยนะครับผมเควสมีชื่อว่านี่ครับเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวนะครับชานเมืองนะฮะไปหา NPC ที่มีชื่อว่าแอนโทนีนะครับคนนี้เลยครับที่เป็นผมสีเขียวนี่ครับคนนี้นะประมาณนี้หลังจากนั้นก็คุยนะครับเขาจะให้เราทำการบริจาคนะครับผมไอเทมแล้วก็ได้กล่องเปิดได้ของรางวัล นะฮะกิจกรรมมี7วันนะครับอย่าลืมนะฮะไปทำเควส7 Royal กันด้วยนะที่เป็นวอร์มอัพนะฮะแล้วกล่องไปเปิดตอนอัปเดตแพทนะโอเคบริจาคไปนะครับแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับหลังจากได้ครบ2กล่องแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันมีชื่อว่านะครับ Supply Gratitude Box นะครับเปิดมาเนี่ยเขาบอกเลยจะได้โซ่คูณ4 1ชิ้นนะฮะแล้วก็ได้ค้อน2อันนะครับแล้วก็ได้ Falling Gold Panacea 1อันนะครับแล้วก็สุ่มอย่างแดง1นะครับกาชาสีฟ้า5ใบกาชาแดง5ใบนะครับแล้วก็ Light Up Invention Letter 5นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็ Oracle Dust 5 Oracle Crystal 5นะแล้วก็ Smooth Rune Stone 2 Gem Dust 20เฟืองทอง5นะครับSeed Rune Pack นะครับ2แล้วก็ Lucky Coin 5แล้วก็ Seed of Magella 1นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับว่า2กล่องจะได้อะไรบ้างนะครับเปิดรวดเดียวเลยด้วยกันนะฮะจะได้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกล่องแรกได้เฟืองทองนะครับกล่องที่2ได้แกมดัตนะโอเคงั้นก็เอาค้อนไปทุบโพลิงกันนะครับโอเคทุบไปทุบไปอ๋อได้ถุงเงินอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยที่เหลือก็เป็นเควสกิจกรรมอื่นๆนะครับเป็นชีตโอเคนี่ไงสปริงกิสติ้งเซเลมอนี่ที่เราได้มาเมื่อกี้แน่เลยนะฮะใช่ปะลองเปิดดูนะครับอ๋อได้กล่องเปิดกาชาด้วยกิฟต์บ็อกซ์คุณปองเลือกเองนะครับผมเลือกกาชาสีส้ม5ใบแล้วกันโอเคมันก็มาในกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ยอดมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ